าดูว่าใน price tag Mew and Boy Hi Hello I am back เบลกำลังจะไปเปิดบูธที่Good Food Fest ตอนนี้เบลก็เอาของไปเยอะมากนะสำคัญเรียกลูกค้าแล้วก็ decoration ต่างๆแต่เดี๋ยวจะไปดูพรุ่งนี้ว่าเบลจัดอะไรไปอยู่ตรงไหนบ้างเบลว่าเบลจะไปนอนก่อนแล้วก็ค่อยจัดของสำหรับวันพรุ่งนี้ที่งานเลยแบตหมดวันนี้คือวันแรกของงาน Good Food Fest เราก็เพิ่งตื่นแล้วเดี๋ยวเราจะไปเตรียมพวก equipment ที่เราต้องการเพิ่มเติมแล้วก็พวกอาหารที่เราจะใช้ในงานพวกแบบท็อปปิ้งหลายๆอยากจะไปดูกันในครัวของเบลว่าตอนเช้าเราต้องเตรียมอะไรกันบ้างอารมณ์ของเนื้อสวยมากเดี๋ยวไปเจอกันได้ที่งานเท่านั้นตัวนี้จะเป็นเมนูใหม่ที่เราทำกับเอมูชจะเป็นงาดำกับบริโอชของเบลเราจะเอาไปขายทุกไซส์จะมีให้คนชิมด้วยถึงแล้วจ้ามิวแอนด์พลอยขายตัวนี้ก็คือบูธของเบลอยู่ C22เดี๋ยวจะจัดเสร็จแต่เพื่อนๆเบลก็กำลังจัดบูธอยู่นะวันนี้ก็ขายทรัฟเฟิลบี3ไซส์ไซส์ใหม่ที่2ที่เราจะไปเตรียมงานไปกู๊ดฟู้ดนะคะเดี๋ยวจะดูว่าเนี่ยวันนี้คือวันที่คนเยอะมากเราก็จะเตรียมของไปวันนี้คือวันที่3ที่เรากำลังจะไปตอนนี้เบลก็อยู่กับพี่ชมพู่นะคะแล้วก็ของก็เยอะมากอีกแล้วบอกทุกวันว่าของจะไม่เยอะแล้วก็เยอะทุกวันวันนี้คือวันที่3แล้วเราจะไปดูว่าที่งานเป็นยังไงสมูทตี้มากมายนะคะเป็นผลไม้สดนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นสตรอบานาน่าสตรอบานาน่านะคะI'm sorry.
ขายคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าเราก็เพิ่มน้ำลิ้นจี่เลมอนเอทซึ่งตอนแรกไม่รู้ว่าคนจะชอบเยอะขนาดนี้เพราะว่าแบบทำเองแล้วก็ไปทำมาแล้วก็ชอบกินลิ้นจี่ชอบกินชามะนาวก็เลยคอมไบน์สองนี้ด้วยกันแล้วก็เนี่ยตอนเช้าแปดโมงเช้าเรากำลังต้มน้ำร้อนเพื่อจะเอาไปงานดูร้อนอยู่เลยนะนี่คือเบฟชามะนาวเราใช้ลิ้นจี่แบบที่เราชอบในลิ้นจี่เชื่อมแล้วก็มาปั่นหลังจากใส่กรุบกรุบลิ้นจี่นะคะมันก็จะมีพอปปี้พอปปี้จะได้มี texture เดี๋ยวไปดูกันที่งานวันนี้ก็จะเป็นวันที่3ที่เราจะไปเมื่อวานขายเยอะมากเราก็อยู่ในขั้นตอนการทำแพ็กเกจจิ้งสิเพชรมีได้คนเดียวโหมดไซส์นี้ขายที่กูดฟู้ดกับกูดฟู้ดครั้งแรกนะคะไซส์ไมโครเดี๋ยวจะไปติดต่อแล้วก็เดี๋ยวตามไปที่งานกันค่ะวันที่3แล้วเดี๋ยวจะไปดูว่าเตรียมอะไรไปบ้างอุ้ยเดี๋ยวจะดูว่าเตรียมอะไรบ้างในรถนะเดี๋ยวก็จะใส่ไลน์ใน IG ให้นะคะอย่าลืมติดตามกันด้วยค่ะ